บักกะบูดอททีวีออนไลน์วันนี้มีบรรยากาศงานแถลงข่าวเปิดตัวเครื่องสแกนเนอร์รุ่นใหม่ล่าสุดของทางค่ายฟูจิมาฝากกันค่ะฟูจิซีร็อกประเทศไทยจำกัดเปิดตัว5สแกนเนอร์ใหม่ในตระกูล Documate ที่สามารถจัดการเอกสารแบบดิจิทัลช่วยสแกนเอกสารจำนวนมากและยังแยกการจัดเก็บเอกสารแบบอัตโนมัติเอาใจผู้ใช้งานในภาครัฐสถานศึกษาโรงพยาบาลและธนาคารที่มักพบปัญหาในการจัดการเอกสารโดยใช้ช่องทางการจำหน่ายหลักในปัจจุบันเข้ามาเสริมไปพร้อมๆกับเครื่องพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสารกระดาษและหมึกพิมพ์ที่มีอยู่แล้วสแกนเนอร์ Documate ทั้ง5รุ่นเรือธงมาพร้อมคุณสมบัติที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างตรงจุดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงอย่างการสแกนต้นฉบับ2หน้าในครั้งเดียวฉีกกฎการสแกนบัตรประจำตัวที่เป็นพลาสติกหนาได้อีกทั้งยังสามารถข้ามหน้าว่างปรับเอียงให้อัตโนมัติและสามารถสแกนต้นฉบับที่มีความยาวมากๆได้อีกด้วยสำหรับใครที่สนใจก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.fujixeroxprinter.in.th ค่ะเครื่องสแกนเนอร์ของ Xerox จำนวน5รุ่นในวันนี้นะครับซึ่งในสินค้าที่เรามีเนี่ยวางจำหน่ายในประเทศไทยนะครับเมื่อประมาณต้นเดือนที่ผ่านมาแล้ววันนี้มีการรวบรวม5รุ่นนะครับซึ่งเรามีการนำจำหน่ายในกับตัวจำหน่ายในประเทศไทยก็คือผ่านทางSystem Integrator นะครับตัวดีลเลอร์ต่างๆจุดเด่นของเราก็คือว่าเป็นสินค้าที่มีการพัฒนาแล้วก็รวมกับซอฟต์แวร์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของลูกค้านะครับเพราะว่าสแกนเนอร์ปัจจุบันไม่ได้เป็นเพียงแค่ฮาร์ดแวร์ทั่วไปนะครับมีเรื่องของซอฟต์แวร์ที่เพิ่มการทำงานที่สามารถกดฟังก์ชันปุ่มเดียวนะครับสามารถที่จะสแกนไปที่โฟลเดอร์นะครับของลูกค้าต่างๆได้เลยนะครับมีการเซตฟังก์ชันไว้ให้ได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องของฮาร์ดแวร์ที่เรามีจุดเด่นคือเรื่องของระบบการฟีดกระดาษนะครับที่มีระบบเซ็นเซอร์ป้องกันกระดาษแจมนะครับสามารถแจ้งลูกค้าได้ว่าเครื่องมีปัญหาอะไรนะครับสำหรับลูกค้าที่เป็นเวิร์กกรุ๊ปด้วยนะครับคุณผู้ชมที่สนใจข่าวสารด้านเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลก็สามารถติดตามข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ในรายการ T-Tech แฟนเพจ T-Tech และ bugaboo.tv ค่ะ T-Tech